สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพบกับพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นของการค้นพบครับซึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นปฏิวัติการค้นพบนัสกาเมื่อมีการใช้ AI มาถอดรหัสอดีตการครับเชื่อว่าหลายคนนั้นคงเคยได้ยินเรื่องราวของเส้นนัสกาอันลึกลับในทะเลทรายเปรูกันมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาเล่าสู่กันฟังครับลองนึกภาพตามผมครับ ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตาและบนพื้นทรายนั้นมีเส้นและรูปทรงประหลาดวาดอยู่ก็เหมือนกับการวาดภาพขนาดยักษ์บนพื้นทรายครับเส้นแบบนี้ครับเรียกว่าเส้นนัสกาซึ่งก็เป็นปริศนาที่ท้าทายนักบรกคดีมานานนับร้อยปีแต่ว่าวันนี้เรามีข่าวดีครับก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นมาช่วยไขปริศนาทําให้เรานั้นสามารถค้นพบภาพวาดนัสกาที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นทราย เพิ่มจำนวนขึ้นอีกมากมายเลยครับซึ่งการค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้จักเส้นนัสกามากขึ้นเท่านั้นครับแต่ว่ามันยังเปลี่ยนวิธีการที่เราศึกษาอารยธรรมโบราณไปเลยทีเดียวช่วยให้เราได้เห็นอดีตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการค้นพบครั้งนี้นั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนและมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก่อนจะเข้าเรื่องครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนครับว่าเรื่องของเส้นนัสกานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมีคนรู้จักมันมา ตั้งแต่ปี1553แล้วครับแต่ว่าการศึกษาจริงๆนั้นเพิ่งจะเริ่มในช่วงปี1920ที่ผ่านมาเมื่อนักบินชาวเปรูนั้นบินผ่านแล้วเห็นเส้นพวกนี้จากมุมที่สูงและตั้งแต่นั้นมาก็มีนักวิชาการหลายท่านทุ่มเทชีวิตศึกษาเส้นนัสกาขึ้นมาโดยเฉพาะคุณมาเรียไรยเซ่ที่ศึกษาและปกป้องเส้นนัสกามาตั้งแต่ทศวรรษที่1940 จนถึงทศวรรษที่1,990เลยทีเดียวลองคิดเล่นๆครับว่าคุณมาเรียใช้เวลาเกือบ50ปีในการศึกษาเส้นเหล่านี้เธอคงต้องรักและก็หลงไหลในงานนี้มากแน่แนเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือการค้นพบใหม่ๆนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2020นั้นเราพบภาพนัสกาทั้งหมด358ภาพแล้วก็มีการค้นพบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยรวมแล้วเป็น380ภาพครับ แต่แล้วในปีนี้ปี2024ครับทีมนักวรกทิชาวญี่ปุ่นร่วมกับ IBM Research ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ค้นพบภาพใหม่อีกถึง303ภาพเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับทำให้จำนวนภาพนัสกาที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก380ภาพนั้นกลายเป็น683ภาพครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือภาพใหม่ๆที่พบนี้มีความหลากหลายมากครับมีทั้งรูปมนุษย์ สัตว์เลี้ยงฉากพิธีกรรมและภาพการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ด้วยครับใครไม่ตื่นเต้นแต่ผมตื่นเต้นครับเราได้เห็นภาพวาดที่คนโบราณนั้นวาดไว้เมื่อพันปีก่อนมันก็คล้ายกับว่าเราได้เปิดหน้าต่างบานใหม่เข้าไปดูชีวิตของคนในอดีตใช่ไหมครับแต่ที่ผมว่าแปลกและน่าสนใจที่สุดนั้นก็คือภาพศรีรษะที่ถูกตัดขาดฟังดูอาจจะน,น่ากลัวนิดนิดครับแต่ก็น่าสนใจมากมาก เพราะภาพนี้อาจจะสะท้อนถึงพิธีกรรมหรือว่าความเช,เชื่อเฉพาะของชาวนัสกาโบราณก็เป็นได้ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่า AI นั้นมันช่วยค้นหาภาพเหล่านี้ได้ยังไงระบบ AI ในที่นี้นั้นเขาพัฒนาขึ้นมาให้สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงมากๆละเอียดขนาดที่ว่าถ้าเกิดวางเหรียญบาทไว้บนพื้น AI ก็สามารถมองเห็นได้เลยครับ AI จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Deep learning และการประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งของภาพที่มองเห็นได้ยากมากๆด้วยตาเปล่าเพราะว่าภาพเหล่านี้นั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นการนูนขึ้นมาโดยที่ไม่มีร่องขอบไม่มีอะไรแต่ว่า AI นั้นจะสามารถวิเคราะห์และมองเห็นเม็ดทรายต่างๆที่มีความแตกต่างข้อดีของ AI นั้นคือมันสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าหากใช้คนทำงานแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆ แต่ว่า AI นั้นทำได้ในเวลาไม่กี่วันแถมยังสามารถเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอาจจะมองข้ามไปด้วยครับแต่ที่สำคัญก็คือการฝึก AI หรือว่าเทรนนิ่งให้ AI นั้นทำงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวอย่างภาพที่เรารู้จักนั้นมีอยู่น้อยมากนักวิจัยเลยต้องใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า การเพิ่มข้อมูลหรือว่า data augmentation และต้องปรับแต่งโมเดล AI อย่างพิถีพิถันเลยทีเดียวครับลองนึกภาพดูครับว่าสมมติเราจะสั่งใครสักคนหนึ่งให้ไปหาภาพที่ประมาณเนี้ประมาณนี้จากสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งที่ต้องไปคลำเอาแบบนี้ครับคนนั้นก็ต้องถามเราใช่ไหมครับว่าภาพนั้นมันมีลักษณะยังไงบ้างนักวิจัยก็เลยต้องมีการเอาข้อมูลเก่าๆก็คือภาพที่ค้นพบมาเก่าๆเนี่ย มาสอนแต่ว่ายังไงก็ตามครับเนื่องจากจํานวนภาพนั้นมีไม่มากก็เลยต้องมีการพัฒนาวิธีการสอนก็คล้ายๆกับการสอนเด็กให้รู้จักกับสิ่งใหม่ๆโดยที่ต้องบอกครับว่ามีตัวอย่างให้ดูแค่ไม่กี่อันอยังไงอย่างนั้นเลยครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วทีมวิจัยเขาทำงานกันยังไงเริ่มแรกเลยนะครับเขาก็จะรวบรวมภาพถ่ายจากอากาศที่มีความละเอียดสูงมากๆละเอียดถึงขนาดที่ว่า 10เซนมบนพื้นจริงเท่ากับ1พิกเซลในภาพถ่ายและภาพพวกนี้ครอบคลุมพื้นที่ถึง629ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่ประมาณเกาะภูเก็ตทั้งเกาะเลยครับเกาะภูเก็ตอาจจะประมาณ500ตารางกิโลเมตรแต่อันนี้629ตารางกิโลเมตรครับจากนั้นพวกเขาก็แบ่งภาพใหญ่ๆนี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาด112คูณ112พิกเซลเพื่อให้ AI นั้นเอาไปวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ซึ่งอย่างที่บอกครับว่า AI ก็ไม่ธรรมดาครับมันใช้เทคนิคที่เรียกว่า Deep Learning โดยเอาโมเดลที่เคยฝึกให้ดูภาพธรรมชาติมาแล้วมาปรับให้เหมาะกับการมองหาภาพวาดบนพื้นทรายก็เหมือนกับการที่เอาคนที่เก่งการถ่ายภาพธรรมชาตินั้นมาฝึกให้ถ่ายภาพบรดันวัตถุประมาณอย่างนั้นครับแต่ว่าการฝึก AI นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าทีมวิจัยมีภาพวาดที่รู้จักแล้วแค่401ภาพเท่านั้น พวกเขาต้องใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการเพิ่มข้อมูลเช่นการหมุนภาพหรือว่าปรับแสงเพื่อให้ AI นั้นได้เรียนรู้จากข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นลองจินตนาการครับว่าเราอาจจะกำลังพยายามสอนเด็กให้รู้จักสุน,นัขทุกสายพันธุ์แต่ว่ามีรูปภาพสุน,นักให้ดูแค่ไม่กี่รูปดังนั้นเราก็จะต้องพลิกรูปไปมาพลิกแพลงไปมาให้เด็กๆนั้นได้เห็นสุน,นัขในหลายๆมุมมองหลายๆท่าทาง เพื่อให้เข้าใจว่านี่คือสุนัขยังไงล่ะครับแม้ว่า AI นั้นจะช่วยให้การค้นหาภาพเร็วขึ้นมากแต่ว่าการยืนยันว่าเจอภาพจริงๆเนี่ยก็ยังต้องใช้สายตาและความเชี่ยวชาญของนักบรุรคาดีอยู่ดีครับทีมวิจัยก็ต้องไปตรวจสอบภาพที่ AI แนะนำมาเฉลี่ยแล้ว36ภาพเนี่ยยืนยันว่าเป็นภาพจริงๆได้แค่หนึภาพครับก็เหมือนกับการเล่นเกมหาของซ่อนแต่ว่า คนที่ซ่อนของเป็นคนโบราณเมื่อพันปีที่แล้วแถมของที่ซ่อนก็ถูกทรายกลบมาเป็นเวลานานไม่ง่ายเลยนะครับและสุดท้ายทีมวิจัยก็ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันการค้นพบด้วยครับพวกเขานั้นใช้เวลาถึง6เดือนรวมแล้วใช้แรงงานมากถึง2,640ชั่วโมงเลยครับเพื่อตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดของภาพวาดแต่ละภาพ ผมลองหารเล่นๆครับ2,640ชั่วโมงนี้เท่ากับการทำงานติดต่อกันถึง110วันโดยที่ไม่หยุดพักเลยครับแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้คือไม่ได้นอนเลยนะแต่ว่าแสดงว่าทีมวิจัยเนี่ยเขาทุ่มเทมากจริงๆภายใน6เดือนเนี่ยใช้เวลารวมแล้วก็คือประมาณ110วันหรือว่าเอาจริงๆก็คือประมาณเกือบ4เดือนเลยครับ6เดือนใช้เวลาถึง4เดือนแสดงว่าทีมวิจัยเนี่ยพักแค่2เดือนเท่านั้นเองครับ ทีนี้การค้นพบใหม่นี้ครับทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาพแบบเส้นและก็ภาพแบบนูนได้ชัดเจนมากขึ้นภาพแบบเส้นนี่จะใหญ่มากครับยาวเฉลี่ย90เมตรเลยก็เป็นภาพที่จะต้องขึ้นเครื่องบินไปสูงๆแล้วมองลงมาถึงจะสามารถตีความได้ครับว่าคือภาพอะไรลองนึกภาพว่า90เมตรเนี่ยมันก็ยาวประมาณสนามฟุตบอลหนึ่งสนามและส่วนใหญ่เนี่ยภาพใหญ่ๆแบบนี้ 64%ที่ค้นพบจะเป็นภาพสัตว์ป่านะครับส่วนภาพแบบนูนนี้จะเล็กกว่ามากโดยยาวเฉลี่ยแค่9เมตรหรือประมาณความยาวของรถบัส2คันมาต่อกันครับและส่วนใหญ่ภาพแบบนูน81.6%จะเป็นภาพมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าที่แปลกหน่อยก็คือจะมีภาพศีรษะที่ถูกตัดขาดด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังพบว่าภาพทั้งสองแบบนั้นมีความสัมพันธ์กับเส้นทางบนพื้ทน Solar. ทรายที่ต่างกันด้วยครับภาพแบบเส้นหรือว่าแบบที่ใหญ่กว่าเนี่ยมักจะอยู่ใกล้กับเครือข่ายเส้นตรงและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนขนาดใหญ่โดยที่อยู่ห่างเฉลี่ยแค่34เมตรส่วนภาพแบบนูนนั้นมักจะอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินแบบคดเคี้ยวโดยที่อยู่ห่างเฉลี่ย43เมตรครับและจากความแตกต่างนี้เองที่ทําให้นักวิจัยคิดว่า ภาพทั้งสองแบบนี้อาจจะมีจุดประสงค์และวิธีใช้ที่ต่างกันด้วยครับเราลองมาคิดดูครับว่าทำไมชาวนาสกาถึงสร้างภาพสองแบบนี้ภาพแบบเส้นที่ใหญ่โตและอยู่ใกล้เส้นทางใหญ่ๆนั้นนักวิจัยเขาคิดว่าอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของคนในชุมชนหรือว่าการแสวงบุญในที่นี้ก็คงคล้ายกับเป็นป้ายบอกทางขนาดใหญ่ที่นำทางคนไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังวิหารคาโอชิซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญมากของชาวนาสกาส่วนภาพแบบนูนที่เล็กกว่าและอยู่ใกล้กับเส้นทางเล็กๆนั้นอาจจะเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างคนไม่กี่คนหรือกลุ่มเล็กๆอาจจะคล้ายกับการเป็นป้ายบอกทางเล็กๆก็ได้ครับหรือว,ว่าเป็นจดหมายที่เขียนไว้บนพื้นทรายให้คนอื่นมาอ่าน ภาพพวกนี้อาจจะเล่าเรื่องชีวิตประจำวันพิธีกรรมหรือว่าเหตุการณ์สำคัญๆในชุมชนก็ได้การค้นพบนี้ทำให้เราเห็นว่าสังคมชาวนัสกาโบราณน,นั้นซับซ้อนมากครับพวกเขาใช้ภาพวาดเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่ระดับชุมชนใหญ่ๆไปจนถึงระดับบุคคลก็เหมือนกับการที่เราใช้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือว่าบอร์ดในออฟฟิศที่มีการแปะโพสต์อิดในการสื่อสารประมาณนั้นครับ ซึ่งแม้ว่าภาพนัสกาจะอยู่รอดมาได้นับพันปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับมันกำลังเจอกับภัยคุกคามใหม่ๆโดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองลองนึกภาพครับว่าภาพเหล่านี้อยู่บนพื้นทรายมาเป็นพันปีแต่ว่าสภาพอากาศที่เริ่มแปรปรวนเนี่ยบางทีก็แล้งจัดบางทีก็ฝนตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอาจจะทำให้ภาพเหล่านี้เสียหายได้ ก็ถือว่าโชคดีครับที่เรานั้นมีเทคโนโลยี AI มาช่วยการที่เราค้นพบภาพใหม่ๆจำนวนมากด้วย AI ก็ทำให้เราสามารถบันทึกและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาพพวกนี้ได้อย่างเร็วมากๆก่อนที่มันจะสูญหายไปครับลองคิดดูครับภายใน6เดือนนั้นเราค้นพบภาพใหม่ได้เกือบเท่าตัวซึ่งการค้นหาแบบเดิมๆนั้นใช้เวลาเป็น1 0ปีกว่าจะได้จานวนเท่าๆกัน นอกจากนี้ AI ก็ยังช่วยในการวางแผนในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยครับว่าสามารถบอกได้ครับว่าพื้นที่ไหนที่เสี่ยงที่จะเสียหายมากและควรจะต้องป้องกันยังไงนั่นเองครับการผสมผสา,านระหว่างความรู้ของนักบนญคดีและความสามารถของ AI นี่แหละครับที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถปกป้องมรดกโลกอันล้ำค่าอันนี้เอาไว้ได้การค้นพบครั้งนี้ครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ นักวิจัยคาดว่ายังมีภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกอย่างน้อย248ภาพในบริเวณทะเลทรายนัสกาซึ่งความสำเร็จของ AI ในการค้นหาภาพนัสกานี้เปิดโอกาสให้เราใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆทั่วโลกได้ด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กว้างใหญ่และเข้าถึงได้ยากเช่นทะเลทรายซาฮาราหรือว่าป่าทึบในแอมะซอนลองจินตนานการดูครับว่าถ้าเราค้นพบ อาณธรรมที่สาบสนไปนานในพื้นที่เหล่านี้จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนในระยะยาวการใช้ AI ในการศึกษาโบราณคดีอาจจะเปลี่ยนแปลงวงการนี้ไปได้อย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของวิธีการทำงานการตีความหลักฐานทางโบราณคดีและการทำความเข้าใจประวติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่เราต้องจำเอาไว้ครับก็คือเราต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ของมนุษย์ด้วยครับไม่อย่างนั้นอาจจะออกมาไม่แม่นยําและก็ความหมายผิดเพี้ยนไปนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของการค้นพบภาพนัสกาใหม่ด้วย AI ครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจไปกับการค้นพบนี้เหมือนกับผมครับผมรู้สึกว่าการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI กับความรู้ทางบทคดีแบบดั้งเดิมนี้เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวครับมันกำลังจะเปิดโลกใบใหม่ให้เรานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเรากาลังมีแว่นตาวิเศษ ที่ช่วยให้เรานั้นสามารถมองเห็นอดีตได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและสามารถเข้าใจรากเหง้าของพวกเราได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองเชื่อว่าในอนาคตเราน่าจะได้เห็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นแบบนี้อีกมากมาย่แน่นอนครับแระหวังว่าทุกท่านจะติดตามข่าวสารเหล่านี้ไปพร้อมๆกับช่องของเราขอบคุณที่รับฟังครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ